ไปซึ่งแต่ว่าเนี่ยว่าเราไปเยี่ยมสำเร็จกันก่อนจะฟังแต่ว่าพูดอะไรแบบนี้นะที่เกิดขึ้นนะที่ระบายเรียนที่ไม่ได้ให้มันโก้ที่เส้นไม่ไหลให้ว่าให้พอดีเลยเรียบร้อยไอ้ดาใช่โดนอันนี้กันสมัครแตกของกินดูนี่มีอะไรบ้างพี่มีแกงไก่หยกแกงไก่หยกด้วยแกงไก่หยกด้วยแกงต้มปลากระพงแบบทอดปลากระพงเบื้องหลังเทียมเกวียนนะครับตอนนี้กำลังนะครับมีปักล้อด้วยปักล้อเตรียมมาสเตอร์นะครับพันขาเพื่อที่จะลงนะครับแบบ3ของวันนี้ลาไปแล้วลาไปมาโอ้นายกวันก้านี่เป็นทั้งสตาฟเป็นทั้งเพลเยอร์ครับนี่เพื่อนละครับนี่มันมีพี่โลนี่วิ่งไปประมาณเกือบ10โลนะเมื่อกี้เป็นไงบ้างพี่ชนะ 3-2 ครับแต่ว่าเจ็บนี่มี4นัดมีอาการบาดเจ็บแล้วนะเดี๋ยวเปลี่ยนด้วยโอ้ก็ต้องกัดฟันลงนะเจอเขาเรียกว่าเสือซ่อนเล็บด้วยนะครับทำไหมเป็นไงบ้างครับฝ้าตาอะไรก็ได้เดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยครับเป็นไงบ้างครับเล่นไป2แมตช์ติดเลยวันนี้แล้วก็เดี๋ยวอย่างครับเป็นตั้งแต่ตัวจริงตัวสำรองแล้วก็ตัวติดสก็อตเทปครับเป็นสตาร์ทในตัวนะครับโอ้โหแน่นอนต้องชนะอย่างเดียวใช่แล้วสุดท้ายเจอเสือซ่อนเล็บต้องชนะอย่างเดียวเสมอตกรอบถึงจะเข้ารอบนะเสือซ่อนเล็บโอเคแน่นอนครับครับวันนี้ก็พาทีมลงนะครับวันนี้ไฮไลท์เปลี่ยนเตะตัวครับถึงแล้วถึงแล้วเจ๊กระวิ่งไม่ได้มันจะคู่บิ๊กแมตช์นะครับระหว่างเทียมเกวียนกับเสือซ่อนเล็บนะครับคู่นี้ใครชนะนะครับก็จะได้เข้าสู่รอบตัดเชือกศิษย์เก่าโรงเรียนพัทลุงครับนะครับก็ถือว่าเป็นนะครับการแข่งขันที่สมัครสมานสามัคคีระหว่างพี่น้องโรงเรียนพัทลุงนะครับผลแพ้ชนะไม่สำคัญครับวันนี้เราถือว่ามาออกกำลังกายพี่น้องพบปะเจอกันได้สุขภาพกายใจที่แข็งแรงนะครับผมโอ้โหเตรียมเกวียนลองยิงไกลนะครับออกไปนิดเดียวนะฮะคู่นี้ก็เป็นที่น่าจับตามองนะครับในส่วนของเสือซ่อนเล็บนะครับก็มีศูนย์หน้านะครับเบอร์49นะครับถือว่านะครับโชว์ฟอร์มได้อย่างเข้าตาเลยทีเดียวนะครับในส่วนของแผงหลังนะครับก็คุมโดยวันก้าขอนแก้วนะครับเตรียมเกวียนนะครับซึ่งก็มีศูนย์หน้าพี่เด่นนะของเตรียมเกวียนก็เปิดเกมลุกคู่นี้น่าจะสนุกครับผลการแข่งขันนะครับก็ต้องรอติดตามนะครับเสือซ่อนเล็บลากมาทางปีกขวาส่งเพื่อนเข้ากลางนะครับจ่ายออกไปทางซ้ายตัดเข้ามากลางประคองเกมอยู่นะครับตอนนี้ดูช่องจังหวะให้เบอร์49ครับพี่เป็ดนะโอ้โหพี่เป็ดเสียจังหวะนิดเดียวโดนสวนกลับเตรียมเกวียนลากไปทางแบ็คซ้ายนะครับตัดเข้ามาโอ้โหติดแผงหลังนะครับเกมนี้นะครับในเกมนี้ก็มีหลากหลายทีมมากนะครับที่ในส่วนของพี่น้องศิษย์เก่าพัทลุงนะครับสมัครสมานนะครับส่งทีมร่วมมาก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายพบปะนะครับว่าแต่ละท่านก็นะฮะไปเลยครับ
ยังสูสีนะครับระหว่างเสือซ่อนเล็บและเทียมเกียร์นะครับก็ถือว่าเป็นทีมเต็งทั้งสองทีมนะครับมาเจอกันนะครับเพื่อตัดเชือกเข้าสู่รอบพัทลุงครับยังไงครับบอกเลยว่าเทียมเกียร์ได้จังหวะนะครับซัดหน้ากรอกเขตโทษนะฮะเข้าไปแล้วนะครับนำต่อ 1-0 นะครับกล้องจับไม่ทันเลยทีเดียวโอ้โหจังหวะนี้นะครับเสือต้องเรียบได้เตะมุมพาสมาเสาสองมงปิดกองหลังครับไอเด่นลากนะครับตัดเข้าซ้ายครับจ่ายให้เพื่อนสุรมุนหน้าประตูครับโอ้โหเสือต้องเรียบตัดมาได้นะครับส่งให้เพื่อนจ่ายโอ้โหเสียดายแรงไปหน่อยครับออกไปแล้วตีเสมอมาแล้วนะครับ2ประตูต่อ1ยิงสวยมากนะครับตรงนี้เสือซ่อนเล็บไม่ธรรมดาครับเกมจะบอกว่าสูสีมากนะครับระหว่าง2ทีมนี้ผัดกันบุกนะครับกองกลางเหนียวแน่นทั้งคู่นะฮะส่วนกองหลังก็คอยตัดบอลสวนกลับตลอดนะครับต้องติดตามกันวินาทีต่อวินาทีเลยเกมเกวียนต่อบอลขึ้นมานะครับแดนกลางจ่ายบอลออกซ้ายนะครับโอ้โหลื่นครับยังไงต่อครับเสือเต้าเล็บตัดเข้ามาได้ครับพี่เป็ดนะครับยังไงต่อครับลูกนี้เกือบไปครับดุเดือดนะครับเข้าเล็บกับเตรียมเกมนะครับเสมอกันอยู่2ประตูต่อ2ดุเดือดมากคู่นี้นะฮะก็เป็นเกมกีฬาครับผมอีเป็ดลากไปอีกแล้วโอ้โหยิงลูกนี้นะครับเฉียวเสาออกไปเออ49ครับก็ถือว่าเป็นดาวเด่นของวันนี้เลยนะครับสำหรับเสือเข้าเล็บมีอาการบาดเจ็บหรือเปล่าไม่มีครับลุกขึ้นมาได้ครับนี่ก็เป็นบอลสารสัมพันธ์พี่น้องนะครับในส่วนของศิษย์เก่าพัทลุงนะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าชื่นชมนะครับในส่วนของการนำกีฬามาเป็นจุดรวมใจนะครับพี่น้องนะครับเขาเรียกว่านะครับกีฬาเป็นยาวิเศษนะครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งมิตรนะครับเสือเท่าเล็บลากขึ้นมานะครับจ่ายมาแดนกลางเบอร์49จ่ายให้เบอร์77หัวลูกนี้ติดกองหลังครับเอาแล้วครับเกมจะเป็นยังไงต่อครับตอนนี้รู้สึกว่าเสือซ่อนเล็บจะมีโอกาสบุกต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ตีเสมอไปอันนี้ได้โอกาสเปิดมุมนะครับกองหลังนะครับเตรียมเกียร์ตัดขึ้นมาได้โยนนะครับโกฝั่งนู้นรับไปแล้วนะครับในส่วนของเสือซ่อนเล็บเสือซ่อนเล็บต่อบอลขึ้นมาเพื่อเรียกบอลครับเบอร์49โอ้โหล้วงไปเอาบอลด้านหลังเลยนะครับให้เพื่อนดันขึ้นมาโดนตัด
ออกไปครับผมนะก็นะครับมีแต่รอยยิ้มนะครับเนื่องจากว่าก็รู้จักกันทุกคนนะครับในส่วนของพี่น้องชาวโรงเรียนศิษย์เก่าพระตะลุงนะครับก็วันนี้เสาร์อาทิตย์ก็นัดกันมาออกกำลังกายนะครับมาเล่นกีฬานะครับเพื่อสุขภาพกายใจที่แข็งแรงนะครับผมวันนี้หนุ่มสยามนะครับจากสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์นะครับถือโอกาสแวะเวียนมาทักทายพี่ๆนะครับก็รู้จักกันหลายท่านนะครับในส่วนของพี่ๆศิษย์เก่าโรงเรียนพัทลุงนะครับโอ้โหจังหวะนี้เสือช่องเล็บเกือบไปครับตรงนี้โดนเสาออกไปเกมยังปะทะกับแดนกลางนะครับตอนนี้ได้จังหวะอีกแล้วยิงไกลโอ้โหเสือช่องเล็บเบอร์77นะครับยิงไกลนอกกรอบเขตโทษเรียกถือว่ายิงได้แรงมากนะครับลูกนี้ปรากฏว่าขึ้นนำไปแล้วครับ3ประตูต่อ2นะครับก็ต้องติดตามกันนะครับตอนนี้เวลาก็นะครับใกล้หมดแล้วนะครับเตรียมเปลี่ยนตามหลัง3ประตูต่อ2นะครับเบอร์99วันก้าขวัญแก้วนะครับขึ้นมาแดนกลางเลยทีเดียวจังหวะนี้อ้าวไม่ฟาวครับเอ้าหลุดเดียวแล้วครับตอนนี้โอ้โหขาดเลยครับขึ้นนำ4ประตูต่อ2จากพี่เป็ดนะครับพี่น้องก็ให้อภัยกันครับเกมกีฬาพี่เป็ดนะครับยิงนำไป4ประตู2แล้วนะครับเสือซ่อนเล็บไม่ธรรมดาจริงนะครับรู้สึกว่ามีส่ง SMS นะครับพี่ตี้นะครับหรือคุณสวัสดนะครับหรือคุณวัดแห่งเสือซ่อนเล็บนะครับฝากส่งกำลังใจมาให้เพื่อนๆเสือซ่อนเล็บนะครับตอนนี้มอนิเตอร์หน้าจอนะครับติดตามอยู่นะฮะก็แหมก็ถือว่าติดภารกิจนะครับไม่ได้แวะเวียนมาก็เดี๋ยวแมตช์หน้าครับต้องมาเชียร์กันขอบสนามแน่นอนนะครับนี่ฮะก็ระหว่างทางเสือซ่อนเล็บและเทียมเกียร์นี่ก็สยามปึกนะฮะเพราะก็เป็นพี่น้องศิษย์เก่าพระลุงมีกีฬานะครับให้เป็นกิจกรรมทำให้เราเจอกันนะครับมีแต่มิตรและมิตรภาพนะครับทุกคนก็ออกกำลังกายยิ้มแย้มหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับอ้าวจับมือแล้วนะฮะท่านวันก้าเดินกลับมาแล้วครับนิดเดียวจริงๆครับวันนี้โอ้รู้ใจครับเอาใหญ่แน่นอนครับเพราะดูแล้วหอบฮะโอ้โหขอจริงแล้วมันต้องขอจากว่าแดงให้ได้ก่อนนี่เป็นเบื้องหลังเกมครับเบื้องหลังเกมพี่ๆครับโอ้โหสุดยอดทุกคนครับสุดยอดทุกคนว่าพี่เด่นนะครับพี่เด่นวันนี้ทำเกมสุดยอดครับถ้าเราที่สุดที่เราจริงๆคือเราคู่ไหนตู้จะมาเล่นนี่